มาครับใครต้องการทำธุรกิจเรียนเชิญครับผมอยู่ที่รีสอร์ทครับอยู่ที่ตำบลป่าพูนอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนด้านหน้าเป็นวิวภูเขาเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นถนนเส้นหลักเลยเส้น106นะครับเนี่ยถามว่าเส้นนี้ตรงไปไหนก็ไปอำเภอรีครับส่วนขวามือห่างจากรีสอร์ทเนี่ยประมาณน่าจะขับรถ10นาทีก็จะถึงตัวอำเภอบ้านโฮ่งวิวดีอากาศดีก็เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวครับก็ดูแลรักษาสุขภาพเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วครับผมมาครับมาครับตามมาวันนี้พามาเที่ยวรีสอร์ทประตูอ่ะเรามาชมประตูก่อน3.50 เมตรนะครับประตูลูดปิดเปิดเนี่ยนะครับปึ๊บก็3ชิ้นนี้ก็น่าจะเหมาะกับนักธุรกิจสำหรับนักธุรกิจหรือนักลงทุนเนี่ยถือว่าเหมาะเลยลองชมคลิปนี้ดูนะครับเพราะว่ามันมีความน่าสนใจก็ตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวและอากาศเย็นมาประมาณ2วันแล้วครับแล้วตรงนี้เป็นถนนเส้นหลักเลยถนนลาดยางอันนี้ถนนเส้น106นะครับเห็นไหมเห็นป้ายไหมนี่แล้วก็หน้าแปลงที่ดินเนี่ยผมลองวัดดูแล้วนะจากเสาไฟต้นนี้ต้นที่1ต้นที่2แล้วก็มาถึงต้นนี้นะต้นที่3เนี่ยความกว้างอยู่ที่70เมตรนะครับหน้าแปลงที่ดินเนาะแล้วถามว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือรีสอร์ทชื่อรีสอร์ทเทียมจันนะครับตรงนี้แล้วก็เส้นนี้ไปอำเภอรีนะครับเห็นไหมสำหรับท่านผู้ชมและเพื่อนพี่ที่มีความสนใจเนี่ยว่าเรียนเชิญเลยแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้มันจะเป็นลำเหมืองเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะเนี่ยเป็นลำเหมืองแล้วจากถนนลาดยางตรงนี้ขับรถเข้าตัวอำเภอบ้านโฮ่งเนี่ยน่าจะประมาณ10นาทีนะครับก็ห่างจากตัวตลาดห่างจากฐานศึกษาแล้วก็โรงพยาบาลสถานีตำรวจแล้วก็โลตัสเนี่ยขับรถประมาณ10นาทีไม่ไกลแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรือนหลังใหญ่เลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของภายในแปลงที่ดินกันอันนี้แจ้งแล้วนะ3.50 เมตรนะครับแล้วถ้าผมหันหลังเข้าแปลงที่ดินแล้วหันหน้าออกเนี่ยนะครับด้านหน้าเป็นทิศตะวันออกนะถือว่าเป็นทิศที่ดีเลยเนี่ยนะด้านหน้าเป็นทิศตะวันออกแล้วด้านหน้าเนี่ยจะมีภูเขาเห็นไหมภูเขานี่จะยาวไปเลยนะทอดยาวไปเลยถือว่าสวยงามมากๆเลยก็บรรยากาศดีแล้วก็ได้วิวก่อนอื่นผมต้องขอแจ้งนิดนึงเจ้าของทราบมีความประสงค์ที่ต้องการจะขายแล้วยอมขายขาดทุนเลยเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ารีสอร์ทแห่งนี้ปิดไว้หลายปีเลยตั้งแต่ก่อนโควิดน่ะแล้วทีนี้มันก็ต้องมีสภาพเนี่ยผุพังก็ต้องมารีโนเวทแจ้งก่อนเลยนะฮะต้องมารีโนเวทเนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเจ้าของทราบเนี่ยแจ้งผมว่าท่านซื้อมาเนี่ยเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยทั้งหมด4.5 ล้านนะแล้วทีนี้ยอมขายขาดทุนอยู่ที่4.2 ล้านเลยนะครับนั่นย่อมหมายความว่าตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยพวกที่ดินเนี่ยยังไงมันก็ขึ้นทุกปีอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นผู้ซื้อเนี่ยยังไงก็ได้กําไรอยู่แล้วส่วนตรงนี้มันก็โดนแดดโดนฝนเนี่ยมันก็ผุไปตามกาลเวลาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นเรือนหลังใหญ่ส่วนไม้ตรงนี้นะครับไม้ตรงนี้ที่เห็นไม่ผุนะแต่ผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแต่ผมไม่แน่ใจไม่น่าจะเป็นไม้สักนะเนี่ยไม้ไม่ผุนะด้านบนอาจจะเป็นไม้ฝาเชล่าเนี่ยนะฮะเป็นไม้ฝาเชล่าแล้วก็ส่วนหลังคาเนี่ยเป็นกระเบื้องซีแพคนะครับหลังคาเนี่ยนะเป็นกระเบื้องซีแพคก็ถือว่าใช้ชั่วลูกชั่วหลานเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกบานสไลด์เจ้าของก็ปิดไว้หลายปีแล้วครับแล้วอย่างหนึ่งเจ้าของเขามีธุรกิจหลายอย่างก็ไม่ได้มีโอกาสมาดูแลส่วนทรัพย์ชิ้นเนี่ยเจ้าของทรัพย์เนี่ยปรึกษาผมตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วว่าให้มาถ่ายทำทีนี้ผมเองผมไม่มีเวลานะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของกระเบื้องเนี่ยกระเบื้องน่าจะ40นะครับ40 คูณ 40นะกระเบื้องตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องโถงเนี่ยนะครับเนี่ยผมดูรอบๆเนี่ยไม่ผุนะครับส่วนด้านบนสังเกตดูก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็มีไฟซาลาเปาด้านบนเนี่ยนะครับเห็นไหมส่วน
ห้องนอนอ่ะอันนี้ผมพยายามถ่ายทำให้มันช้าหน่อยนะเพราะว่าหลายท่านก็มีคอมเมนต์มาว่าบางทีเราถ่ายทำไวเนี่ยบางทีผู้ชมไม่ทันแต่บางทีถ้าเกิดว่าบ้านแต่ละหลังที่ผมไปถ่ายทำแล้วเขามีข้าวของเนี่ยบางทีผมก็ต้องรีบถ่ายทำแล้วต้องรีบออกนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขามีของมีค่าอยู่ไหมถูกไหมมันก็จะมีปัญหากับผมนี่แหละแล้วทีนี้ตรงนี้เป็นห้องนอนห้องนอนนี่มี2ห้องนะครับห้องนี้เขาล็อกไว้ไม่สามารถเปิดได้เนาะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนห้องนี้เมื่อกี้นี้ผมลองวัดดูแล้วนะครับ 3.7 คูณ 3.6 เมตรอันนี้ไฟมันไม่ติดนะครับเนื่องจากว่าเขาปิดไว้นะไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าเนาะเนี่ยนะครับ 3.7 คูณ 3.6 เมตรเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนเตียงเนี่ยเป็นเตียง6ฟุตนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำเนี่ยนะครับมีโถปัสสาวะชายแล้วก็มีชักโครกแล้วก็ติดตั้งเครื่องทานน้ำอุ่นแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศด้วยนะเนี่ยนะฮะมีพัดลมดูดอากาศด้วยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะการหยุดการแมลงก็ติดมุ้งลวดเห็นไหมมืดไหนนะผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นไหมเนี่ยนะครับบังเอิญไฟเขาน่าจะยกหม้อแปลงออกไปแล้วแหละผมคิดว่านะนี่ก็จะประมาณนี้ด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นวอลเปเปอร์นะครับเนี่ยนะเป็นวอลเปเปอร์ส่วนห้องเนี้ยเขาปิดไว้ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่องแอร์เนี่ยนะครับเขาถอดแอร์ออกไปแล้วนะเนี่ยก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของห้องโถงอ๋อห้องน้ำผมลืมแจ้งห้องน้ำ 1.9 คูณ 3.6 เมตรนะห้องน้ำ1.9 คูณ 3.6 โทษทีลืมแจ้งขนาดเนี่ยนะฮะคือคลิปถ้าเกิดว่าเราถ่ายทำละเอียดเนี่ยผมถือว่าจะดีกับผู้ซื้อจะได้ง่ายในการตัดสินใจถูกไหมครับคลิปก็จะยาวนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเนี่ยมันผุเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยคือผมแจ้งตรงไหนผุผมบอกผุตรงไหนดีผมบอกดีตามเนื้องานเลยครับไม่มีอวยเจ้าของทราบผมก็ไม่อวยครับผมตรงไปตรงมาดีกว่าตรงนี้บันไดตรงเนี้ยมันผุแต่ตรงพื้นไม้เนี่ยมันดีนะแล้วก็ด้านล่างตรงเนี้ยเป็นห้องน้ำด้านล่างนะครับเห็นไหมนี่ด้านหน้ามีต้นขนุนเห็นไหมแล้วก็ติดถนนลาดยางเส้น106นะครับแล้วก็มีวิวภูเขานี่โอเคนะครับผมอันนี้สำหรับเรือนพักหลังใหญ่นะสำหรับท่านผู้ชมและเพื่อนเพื่อนพี่ๆเนี่ยที่มีความสนใจเนี่ยโอ้เรียนเชิญเลยนะนี่ด้านหน้าเห็นไหมเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของด้านหลังส่วนตรงนี้จะเป็นเรือนพักคนงานแล้วมีห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ำรวมแล้วก็มีเรือนพักหลังเล็กนะครับทั้งหมด6หลังเดี๋ยวผมจะพาไปชมส่วนภายในแปลงเนี่ยลำไยนะประมาณ50ต้นนะลำไยเนี่ยอายุประมาณ20ปีพูดถึงว่าถ้าเรามาตัดแต่งกิ่งเพื่อทำสาวผมถือว่าก็น่าจะสวยเลยแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยเขาจัดพุ่มให้เราใหม่เนี่ยนะฮะตรงนี้จะเป็นมะม่วงนะนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมในส่วนของเรือนหลังเล็กกันมาเดินมาครับตรงนี้จากเรือนหลังใหญ่นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นทางเข้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรือนหลังน้อยอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นในส่วนของเรือนพักพนักงานแล้วก็ห้องครัวตรงนี้เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของเรือนหลังน้อยก่อนเลยเนี่ยลำไยเห็นไหมครับอายุ20ปีประมาณนี้พูดถึงว่าถ้าเรามาตัดแต่งกิ่งเพื่อทำสาวนะผมถือว่ามันก็จะสวยเลยแหละนี่เดินลงมาอันนี้เป็นเรือนหลังที่สองนะกระท่อมรัชตาถ้าผมอ่านไม่ผิดนะกระท่อมรัชตารัชตาหรือรัชดานี่แหละรัชตานะผมว่ารัชตานะครับนี่กระท่อมรัชตาอันนี้หลังที่สองนี่ก็จะประมาณนี้ตรงเนี้ยผุเห็นไหมแต่พื้นตรงเนี้ยไม่ผุนะเนี่ยตรงเนี้ยมันผุแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นปีกไม้เห็นไหมครับนี่ไม้เห็นไหมอันเนี้ยแต่ละหลังเนี่ยลักษณะการสร้างเนี่ยเหมือนกันเลยอันนี้ไฟเนี่ยมันถูกปิดไว้นะน่าจะเอาหม้อแปลงออกไปแล้วนะผมคิดว่านะนี่ห
้องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหลังเนี่ยครับเห็นไหมตรงนี้มันผุก็ผุเพียงแค่ตรงทางขึ้นนะอันนี้เสาจริงนะครับไม่ใช่ปูนนะเนี่ยไม้เนี่ยก็ไม้จริงนะครับอันนี้ไม้จริงนะครับนี่เนี่ยนี่อันนี้หลังที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมในแต่ละหลังตรงนี้เขาก็เทปูนแล้วก็หินเอามาวางเนี่ยก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยเห็นไหมที่มันเป็นลักษณะที่มันเป็นเนินนะมันเป็นคล้ายๆแบบเนินเขาอะแล้วมันก็สโลปลงไปเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องน้ําท่วมเนี่ยคือตัดปัญหาไปได้เลยผมถือว่าบ้านโฮงเนี่ยก็เป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่ค่อนข้างจะสูงมากๆไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะครับอันนี้เรามาชมในส่วนของหลังที่3นี่หลังนี้เนาะหลังที่3นี่เห็นไหมเนี่ยลักษณะการสร้างก็จะคล้ายๆกันทุกหลังนั่นแหละครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เนื้อที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่ 35.4 เมตรนะครับผมลองวัดดูแล้วนะจากด้านนู้นนะแล้วก็จากเนี้ยลึกลงไป 35.4 เมตรก็1นอน1น้ำเนี่ยนะฮะก็เป็นรีสอร์ทก็ชัดสไตล์ก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมกระท่อมรัชตา3นี่เห็นไหมตรงนี้เป็นปีกไม้นี่บันไดตรงเนี้ยไม่ผูนะนี่หลังที่3เห็นไหมไม่ผูนะครับนี่ปึ๊บอันนี้มันเป็นปีกไม้เนี่ยเห็นไหมไม้จริงนะครับนี่ไม้จริงนะนี่ก็ไม้จริงนะครับไม่ใช่ปูนนะครับนี่เนี่ยไม้จริงเห็นไหมปึ๊บเดินมาดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังตรงเนี้ยมันจะลึกลงไปมันเป็นคล้ายๆแบบลำเหมืองอ่ะคือมันอ้อมแปลงที่ดินเราเลยเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่กับอีก1งานนะครับนี่เห็นไหมนี่อันนี้ผมอยู่เรือนหลังที่3นะครับเห็นไหมตรงนี้เขาน่าจะติดแอร์แล้วก็เอาคอมแอร์ออกนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมอ๋อนี่ตู้ไฟตู้คอนซูเมอร์ด้านบนมันไม่ผุนะครับนี่หลังคาเนี่ยเป็นกระเบื้องรอนคู่นะมันจะมืดอ่ะไม่รู้ว่ามองเห็นไหมอ่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้ไม่ผูอันนี้ทีวีเขาก็เอาออกไปนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ห้องน้ำปึ๊บมันน่าจะเท่ากันนะครับอันนี้ส่วนของห้องน้ำเนี่ย 1.8 คูณ 1.8 เมตรนะครับห้องน้ำ 1.8 จากตรงนี้มานี่ 1.8 1.8 คูณ 1.8 นะนี่ก็จะหลับประมาณนี้เห็นไหมปึ๊บนี่อันนี้คือหลังที่3นะครับเดี๋ยวปิดให้เขาหน่อยงับไปให้เขาสักหน่อยโอเคทีนี้เราเดินมาดูในส่วนของหลังที่4ทั้งหมด6หลังนะครับผมตรงนี้เป็นต้นข่อยไหมเนี่ยไอชาวสวนแล้วก็ผู้รับเหมาเนี่ยเพิ่งจะมาตัดประมาณ2วันนี่แหละอันนี้หลังที่4นะครับเห็นไหมกระท่อมรัชตาหลังที่4เนี่ยตรงเนี้ยผุเห็นไหมผุตรงเนี้ยผุตรงเนี้ยไม่ผุเนี่ยเห็นไหมลักษณะการสร้างมันจะคล้ายๆกันเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมด้านล่างเนี่ยเป็นปูนนะครับไม่ใช่เป็นไม้นะเป็นปูนนะแต่ละหลังนี่เหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้แสดงว่าตรงเนี้ยผุเห็นไหมผุคือบอกว่าผุเลยครับตามนี้เลยแล้วก็ด้านบนไปดูด้านบนตรงนี้นิดนึงเนี่ยไม้อันนี้ไม้ตรงนี้ไม่ผุนะอันนี้ผุเนี่ยไม้เนี่ยยาวไปนู่นเลยนี่ก็ห้องนอนก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายกันเลยเนี่ยห้องน้ำก็ 1.8 ขึ้น 1.8 นะนี่จะประมาณนี้เห็นไหมปึ๊บเดี๋ยวพาเดินชมทุกหลังเลยคลิปอาจจะยาวหน่อยนะแต่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนซื้อนะครับเพื่อง่ายในการตัดสินใจนี่ดูกันไปเพลินๆก็ได้ครับอย่างบางท่านก็ยังไม่กล้าลงทุนอย่างเงี้ยอันนี้ผมอยู่ในส่วนของหลังที่5นะนี่ผมขึ้นมาข้างบนเรือนละเรือนหลังน้อยๆนี่แหละครับ
นี่ตรงนี้ไม่ผุนะนี่เห็นไหมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตรงนี้มันจะลึกมากเลยผมคิดว่าแปลงที่ดินมันก็มาสุดตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นลำเหมืองเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปนู่นเลยอ้อมแปลงที่ดินเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่กับ1งานนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ผุนะเนี่ยตรงนี้ผุเห็นปะนี่ตรงนี้ก็ผุอันนี้เป็นตู้ควบคุมไฟตู้คอนซูเมอร์หน้าต่าง2บานเนื้อที่ใช้สอยแต่ละหลังเนี่ยอันนี้โอ้โหเสาดีอันนี้เสาจริงนะครับนี่เนี่ยไม่ใช่ปูนนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูสิโอ้เจ้าของยอมขายขาดทุนเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าของเนี่ยซื้อมาเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่4.5 ล้านนะครับผมคุยกับเจ้าของแล้วและทีนี้คือเจ้าของเนี่ยท่านก็ปิดไว้ก็ไม่ได้ทำและทีนี้ก็มีความประสงค์ที่ต้องการจะขายในราคา4 ล้านก็ยอมขายขาดทุนแต่4.5 ล้านเนี่ยเจ้าของซื้อมาเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินเนี่ยมันขึ้นทุกปีอยู่แล้วถูกไหมอันนี้มันจะเป็นเนินสโลปมานะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นบันไดเป็นเนินสโลปลงมาเห็นไหมลงมานี่แล้วก็ตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรือนหลังที่6นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผู้รับเหมามาตัดสเตียนเลยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นลำเหมืองอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ดีกว่าเนี่ยตั้งแต่ไอเรือนหลังใหญ่นะครับเนี่ยเลาะไอ้ด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนลาดยางนะเนี่ยมันเลาะมาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นลำเหมืองเห็นไหมแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วมันไม่ใช่ฤดูฝนแล้วทีนี้น้ำเนี่ยมันก็ไม่มีละก็แสดงว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำมันก็น่าจะมาตามนี้เลยครับเห็นไหมก็เท่ากับแปลงที่ดินของเราเนี่ยมันก็อยู่ติดกับลำเหมืองเลยนี่อันนี้หลังที่6นะหลังคาเห็นไหมเป็นกระเบื้องรอนคู่เห็นไหมครับปึ๊บนี่ก็คือแต่ละหลังเนี่ยสร้างเหมือนกันเลยเนื้อที่ใช้สอยอยู่ที่ 35.4 ตารางเมตรนะครับเห็นไหมส่วนห้องน้ำเนี่ย 1.8 × 1.8 เลยเนี่ยตรงเนี้ยผุเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยบันไดคือบ้านจะทำดีขนาดไหนก็ตามนะไม่มีคนอยู่และไม่มีคนดูแลเนี่ยยังไงก็ผุครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงบันไดเนี่ยมันผุแต่ในส่วนห้องน้ำเนี่ยเราก็ต้องไปปรับปรุงซะหน่อยเนี่ยนะครับคือท่านผู้ชมเนี่ยดูคลิปแล้วเนี่ยถ้าเราเองเราจะลงทุนนะเราก็คิดตามเลยว่าเนื้อที่ทั้งหมด3 ไร่ 1 งานเนี่ยอยู่ติดถนนแล้วก็อยู่ติดกับโรงแรมโรงแรมใหญ่เลยนะโรงแรมเทียมจันเนี่ยเซิร์ชเข้าไปก็น่าจะเจอนะครับนี่อันนี้เรามาดูในส่วนของหลังที่5อันนี้ด้านล่างนะเนี่ยเสาเนี่ยเขาหล่อขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยยังสูงเลยเห็นไหมแล้วก็ไม้ดูด้านล่างเห็นไหมปึ๊บเสาปูนนะไม่ใช่เสาไม้นะครับใช้ลืมๆเหมือนกันก็ต้องมาตกแต่งมารีโนเวทนะเพราะว่าเจ้าของท่านก็ขายตามสภาพเนาะตามที่ผมแจ้งเนี่ยก็ให้ชมทุกซอกทุกมุมตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเนี่ยมีเสาแล้วก็มีตรงนี้น่าจะเป็นโคมไฟอยู่ด้านในมะม่วงเนี่ยประมาณ20ต้นได้นะหรืออาจจะ30ก็ได้มะม่วงอันนี้คือผมประมาณการเอานะแต่ลำไยนะ50ต้นเนี่ยตรงนี้จะมะม่วงจะเยอะมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเนินสโลปลงไปอ่ะเห็นไหมโอเคแล้วก็ตรงไหนที่ยังไม่ได้ชมนี่เดินขึ้นมาตรงนี้เป็นเรือนหลังใหญ่อยู่ตรงขวามือตรงนี้ก็จะเป็นลานสามารถมากางเต็นท์เรือรถมาจอดตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยรถก็มาจอดตรงนี้ปึ๊บตรงนี้เป็นหลังที่2เนาะแล้วก็หลังที่1หลังที่1อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวพาไปชมหลังที่1อันนี้ก็เป็นพระภูมิเจ้าที่แล้วก็ศาลปู่ตานะครับยาวนิดนึงยาวนิดนึงอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะนี่
พาดูทุกซอกทุกมุมเลยครับตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถเนี่ยสามารถจอดได้4คันนะส่วนตรงเนี้ยเป็นห้องครัวตรงด้านเนี้ยเนี่ยนะเนี่ยจอดได้4คันนะครับเนี่ยนี่หลังที่1อยู่นี่ครับหลังที่1อันนี้ก็ผุตรงนี้นิดนึงอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยนะปึ๊บไม้นี่ยังดีอยู่มันก็มีบางหลังเนี่ยที่ไม้มันผุเนาะแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าประมาณสัก 60-70% นะผมถือว่าก็สมบูรณ์อยู่นะเห็นไหมเนี่ยตรงด้านหลังเนี่ยเป็นลำเหมืองเห็นไหมเนี่ยดูสิมันลึกมากเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องน้ำมันจะมีห้องน้ำรวม อยู่ตรงนี้นี่ห้องน้ำรวมมีห้องน้ำ3ห้องตรงด้านนี้นะฮะแล้วนี่มีกำแพงรั้วรอบขอบชิดนะตรงนี้จะเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทเทียนจันเนี่ยที่อยู่ติดกันนี่นะครับนี่เห็นไหมห้องน้ำก็จะประมาณนี้ประตูยังอยู่นะประตูไม่ได้หายนะครับนี่ไหมเราก็มาทำความสะอาดหน่อยพวกปูนพวกอะไรเนี่ยมันไม่ได้แตกหรอกหลังคาก็สภาพก็ดีอยู่ครับเป็นกระเบื้องรอนคู่เนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำรวมนะเห็นไหมปึ๊บตรงนี้น่าจะเป็นสต็อกสินค้าแน่เลยเห็นมีขวดมีอะไรด้วยเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยนะมาทีนี้เราเดินมาชมในส่วนของห้องครัวตรงนี้แจ้งแล้วนะเป็นที่จอดรถนะครับเนี่ยเห็นไหมจอดได้4คันด้านหลังเนี่ยจะมีแทงเก็บกักน้ำเนี่ย3แทงนะครับเนี่ยเป็นบ่อซีเมนต์เห็นไหมอยู่ด้านหลังตรงนี้เป็นห้องครัวห้องครัว5x6 เมตรนะครับห้องครัวกระเบื้องเนี่ยเป็นกระเบื้อง30x30นะกระเบื้องเนี่ยห้องครัวก็ไม่ได้ผุพังอะไรนะครับด้านบนจะเป็นไม้เห็นไหมอันนี้เป็นเสาปูนนะครับเนี่ยนี่แล้วก็เป็นปีกไม้เนี่ยตีรอบๆเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นห้องครัวเนี่ย5x6 เมตรนะครับเห็นไหมถัดมาครับตรงนี้เป็นเรือนพักพนักงานเห็นไหมแต่เนี้ยเขาล็อกด้านในคือผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ห้องนะแต่ขนาดเนื้อที่ใช้สอยอยู่ที่ 66.78 ตารางเมตรนี่เป็นเรือนพักพนักงานเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับนี่กระจกเป็นประตูเป็นประตูบานสไลด์นะแล้วตรงเนี้ยผมส่องดูก็น่าจะเอาไว้ที่นอนหมอนมุ้งเนี่ยนะเป็นสต็อกเวลาแขกไปใครมาเวลาเช็คเอาท์ออกไปก็ตรงนี้ก็เป็นสต็อกพวกที่นอนหมอนมุ้งตรงนี้เนี่ยนะนี่มีบริเวณรั้วเห็นไหมตรงนี้เป็นรีสอร์ทเทียมจันตรงนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยไหมครับครบถ้วนกระบวนความไหมครับนี่เดี๋ยวผมให้ชมในส่วนของด้านหน้าอีกนิดนึงก่อนปิดคลิปครับผมสำหรับท่านผู้ชมและเพื่อนพี่และนักลงทุนเนี่ยท่านใดสนใจในเรียนเชิญเบอร์โทรผมเบอร์เดิมนะ0801476634นะครับชมทราบก็แจ้งล่วงหน้านิดนึงก็ดีนะครับนี่ประตูนี่3.50 เมตรนะแจ้งแล้วนะปึ๊บนี่ด้านหน้านี่จะเป็นเรียนหลังใหญ่เห็นไหมย้ำเนื้อที่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื้อที่3 ไร่ 1 งานเจ้าของทรัพย์เปิดราคาไว้ที่4ล้านครับผมพิกัดนั้นอยู่ที่ตำบลป่าพูนอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนครับผมนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงครับผมไปละครับ